ยังต้องพัฒนาต่อไปวิกเตอร์เผยหลังมีส่วนช่วย BGPU ออกสตาร์ทสวยหรูแนวรับแชมเบอร์ของเดอะลับบี้พอใจฟอร์มแต่ยังต้องพัฒนาต่อไปวิกเตอร์คาโดโซปาก้าหลังจอมโขกชาบาซิลของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ4ของตารางในศึก Toyota Thai League 2020ออกมาแสดงความพอใจกับผลงานของตัวเองและแผงแนวรับของทีมแต่ยอมรับว่ายังต้องพัฒนากันต่อไปหากต้องการไปให้ไกลกว่านี้โดยผลงานของทัพเดอะรับบี้หลังเพิ่งเลื่อนชั้นจากศึกที่2กลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของไทยได้ในปีนี้ด้วยการออกสตาร์ท4เกมแรกในลีกชนะ3เสมอ1แพ้0มี10คะแนนตั้งอันดับ4ของตารางที1ทีมยิงไป6ประตูเสียเพียง1ประตูเท่านั้นซึ่งเป็นการเสียประตูน้อยสุดในลีกณเวลานี้ด้วยขณะที่ทางวิกเตอร์คาโดโซแนวรับวัย30ปีเผยว่าผมรู้สึกมีความสุขกับการเล่นของผมมากแต่อย่างไรก็ตามผมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวันเพราะการมาเล่นที่ BG ปทุมเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งที่ผ่านมา4แมตช์เรายังไม่แพ้ใครและเสียไปเพียง1ประตูซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นซีซั่นที่ดีแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและทีมงานสตาฟทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่การเล่นเกมรับของเราเริ่มตั้งแต่ด้านบนไปจนถึงผู้รักษาประตูนี่คือสาเหตุที่เราเล่นเกมรับได้ดีเพราะทุกๆคนช่วยกันทั้งทีมส่วนการเล่นกับเพื่อนร่วมแนวรับของทีมก็ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากๆพวกเขาทำเต็มที่และเราทุกคนก็คอยเชื่อฟังกันและกันซึ่งผมชอบที่ได้เล่นกับพวกเขาทุกคนมากวิกเตอร์ปิดท้าย